ก็วันนี้นะคะก็มีผู้คนมากมายนะคะเดินทางนะคะโค้งสุดท้ายนะคะเพื่อมาขอโชคนะคะจากเจ้าแม่นะคะผีเรือล่มค่ะก็ขอให้ทุกๆท่านสมหวังนะคะสามารถเดินทางร่วมทำบุญได้นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแอดมินก็ได้อยู่ที่วัดเทพชัยมงคลนะคะบ้านขยองตำบลตาตุ่มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะวันนี้เราจะเห็นได้ว่ามีผู้คนมากมายมาก็มาขอโชคขอลาภนะคะจากผีเรือล่มนะคะก็หลายๆท่านนะคะก็มาจากที่นะคะก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะคะขอให้ได้เลขกลับไปนี่นะคะก็มีผู้ที่เข้ามาที่วัดเทพชัยมงคลมากมายนะคะก็มากราบหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อมามากันบ่อยไหมคะมาบ่อยค่ะถูกกันบ้างหรือเปล่ายังเฉียดเฉียดอยู่เฉียดเฉียดวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะคะก็เป็นโค้งสุดท้ายนะคะก่อนหวยออกค่ะก็จะเป็นเรือลำแรกนะคะเดี๋ยวแอดมินพามาส่องนะคะว่าวันนี้เราจะเห็นอะไรบ้างนะคะท่านใดเห็นก็แคปหน้าจอไว้นะคะแล้วก็ลองไปดูนะคะว่าเห็นอะไรบ้างก็เรือลำนี้นะคะก็เป็นเรือลำที่หนึ่งนะคะที่เจอเมื่อ3มีนานะคะแล้วได้นำขึ้นมาไว้ที่วัดเทพชัยมงคลค่ะบ้านขยองนะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะที่วัดขยองนะคะก็ขอเชิญทุกๆท่านค่ะร่วมทำบุญเป็นไม้พายนะคะก็ขอให้ทุกท่านลองดูนะคะแอดมินก็จะนิ่งๆ นะคะก็ขอให้ทุกท่านลองดูนะคะก็จะเห็นเลขนะคะอยู่ตรงปลั๊กไฟค่ะที่วันนั้นคุณพี่ที่ขายลอตเตอรี่ได้บอกไว้85นะคะบางท่านก็มองเป็น68นะคะก็ใช้วิจารณญาณนะคะทุกครั้งนะคะในการรับชมค่ะทำอะไรคะพี่โอ้เก่งนะสารใส่ซุ้มประตูอ๋อสารใส่ซุ้มประตูพรุ่งนี้จะมีงานอะไรคะที่วัดสังฆทานทำบุญสังฆทานนะคะจ้ะวันนี้แต่งหน้าสวยนะนี่ได้เลขเด็ดไหมคะงวดนี้ไม่มีเด็ดเลย02เข้ามาจากไหนกันพี่02เข้ามาจากที่เห็นในเรือเลยเห็นในเรือเห็นมุมไหนคะตรงกลางเรือตรงกลางเรือข้างในหรือข้างนอกข้างในยังอยู่ไหมคะมีแต่แป้งมีแต่แป้ง
สวยงามสวัสดีค่ะพี่อิงวันนี้นะคะก็ใกล้หวยออกแล้วนะคะบังเอิญเรามาเจอกันนะคะวันนี้มีเลขเด็ดหรือยังพี่งวดนี้มีแล้วเลขอะไรคะกระซิบได้ไหม53ได้มาจากไหนคะจากต้นพอกจากต้นพอกอยู่มุมไหนพี่อยู่มุมเมื่อเขาไปดูกันเห็นทุกคนเลยวันนี้นะวันพระวันนี้เหรอคะอ๋อวันนี้วันพระก็ไปเห็นพระใหญ่ก็เห็น53ใช่ไหมคะสุดยอดพี่ขอให้ถูกแห่งๆนะคะวันนี้ใส่สีแดงด้วยสงสัยจะแห่งอีกแล้วนะคะ53ย้ำนะคะ53เนาะพี่เนาะ53ค่ะอีกตัวนึงก็นี่แหละ02 02นี่ได้จากไหนพี่ในเรือในเรือเลย02ได้จากในเรือแล้วก็53ได้จากต้นพอกก็คือสรุปแล้วนะคะในเรือนะคะลำที่1ลำที่1นะคะก็คือได้เลข02นะคะแล้วก็ต้นพอกได้53ขอบคุณพี่อิงมากๆค่ะวันนี้ขอให้เฮงๆรวยๆอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็จะเป็นชุดนะคะที่ผู้โชคดีค่ะได้นำมาถวายนะคะให้เจ้าแม่เรือล่มนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่ามีผู้โชคดีมากมายค่ะดูได้จากชุดนะคะที่มีผู้ถูกรางวัลค่ะแล้วก็ได้นำมาบริจาคนะคะให้ผีเรือล่มนะคะก็มีผู้เสียชีวิตทั้ง5ท่านค่ะก็หากท่านใดสนใจนะคะก็เดินร่วมทางนะคะมาที่วัดเทพชัยมงคลตำบลตาตุ่มอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์ได้นะคะก็ตำนานนะคะที่ผีสร้างวัดค่ะจะเป็นเรือลำที่2นะคะที่พบนะคะเป็นเรือลำที่2นะคะก็มีหลายๆท่านก็ได้โชคนะคะจากทั้ง2ลำค่ะก็มีผู้คนมากมายนะคะที่ได้เดินทางเข้ามานะคะแล้วก็นำสิ่งต่างๆนะคะมาถวายนะคะหัวเรือลำที่2นะคะหากท่านใดเห็นเป็นเลขนะคะหรือว่าลองส่องดูนะคะก็สามารถแคปหน้าจอนะคะแล้วก็นำไปซูมดูนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะจุดนี้ก็จะเป็นเหตุนำโชคนะคะที่มีผู้ถูกรางวัลหลักล้านมาแล้วนะคะก็ล้านสองนะคะที่เหตุนี้นะคะต้นกำเนิดก็คือหลวงผีเรือล่มนะคะได้ไปเข้าฝันหลวงพ่อค่ะว่าให้มาดูเหตุที่ข้างๆเรือนะคะก็เห็นจริงๆค่ะหลังจากนั้นก็มีผู้ที่มาแสวงโชคนะคะก็มาขูดเลขตรงนี้ทาแป้งนะคะก็จะเห็นเป็นเลขต่างๆต่างกันไปนะคะหากท่านใดโชคดีก็จะมีโชคเหมือนท่านที่ผ่านมาค่ะที่ดูใน YouTube แล้วเห็นอีกเลขหนึ่งนะคะซึ่งต่างจากคนอื่นค่ะแล้วก็ถูกไปล้าน2 1ล้าน2นะคะก็สุดยอดมากค่ะก็ถือว่าเขามีบุญมากๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะก็ลองส่องดูนะคะเห็นเลขอะไรคะเห็นเลข5แล้วไหนคะตรงไหนสีไหนคะสีแดงอ๋อสีแดงใช่ไหมคะเห็นเป็นเลข5ใช่ไหมสีแดงดูดูดูหลายคนเงาคุณ
มีผู้เป็นหมื่นนะคะก็มาขอโชคขอลาภนะคะโอ้คุณพี่มาจากไหนคะมาจากสุรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะเคยถูกบ้างหรือยังคะที่เพิ่งมาครั้งแรกแล้วรู้มาจากไหนคะมากับญาติที่น้องมีคนมาทำบุญญาติคนนึงที่เลยมาจากเขาแล้ววันนี้เห็นเลขหรือยังคะยังยังค่ะก็ขอให้คุณพี่โชคดีอ๋อสาธุเราเองจริงๆครับเดี๋ยวจะเป็นตรงๆคือสลับกันเนี่ยเป็นตรงเนี่ยอาร์ตอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูเขาได้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงได้เลขจากไหนคะได้เลขจากไหนคะขอบอกฟันหน่อยได้ไหมได้จากวัดนี่แหละจะไม่รู้ที่มาจากไหนขอดูเลขนี้นะคะได้จากไหนคะได้จากวัดนี่แหละอ๋อได้จากวัดได้จากหลวงพ่อหรือว่าได้จากเรือหรือว่ามองเห็นเองมองเห็นเองมองเห็นเองขออีกนิดนะคะมองเห็นเองเรือลำที่หนึ่งหรือลำที่สองลำที่หนึ่งนะคะเห็นเลข3ตัวท้ายหรือข้างหน้าท้ายท้ายท้ายสามตัวเลยไหมอุ้ยสาธุขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะขอบคุณค่ะก็มุมนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินก็ส่งให้ดูนานๆนะคะแล้วก็ลองแคปหน้าจอแล้วก็ไปตีตัวเลขเอานะคะก็ไม้พายนะคะก็ให้โชคกันมาทุกงวดนะคะครับงานยันดูเขาไปนั่นนะที่คุณยากคุณจนเนาะธรรมดาเช่าเช่าแล้วแต่ละตะกี้ละเช่ามาเตียนตะทายองค์กี้เดี๋ยวตะทายองค์กี้เขาเดินทางมาจากต่างประเทศเหรอคะหรือว่าอยู่ที่ไทยเขามาเอาลูกเขาเมื่อวานวันที่มาบอกว่าพ่อเอาลูกยิงมาหรือว่ามาเพื่อนเขามาพอมาแล้วเสียไปเต็มมือมันมีชุดแง่มันมีมุ้ยแง่ครับไอประมาณ90,000เนี่ยใครก็โอ้ยเกิดมาแล้วแล้วหลวงพ่อปีเมื่อไหร่459จากไหนคะหลวงพ่อเลขนี้จากไหนคะเลขนี้จ้าจะมาแล้วจะมาฝันฝันเหรอคะฝันว่ายังไงคะหลวงพ่อฝันโอ้มันตีไปเรื่อยเปื่อยอาจจะมาหลงฝันมาเป็นเลขอะไรนะคะ459เมื่อวานเมียฝรั่งเข้ามาแล้วใช่ไหมคะฝรั่งเข้ามาแล้วเขาได้เลขอะไรจากหลวงพ่อไปคะมาก็ให้เขาไปเลขเดียวกันนะคะอันนั้นไม่ใช่เลขเขาไอ้นั่นเขามาดูอะไรไอ้4 5โอ้ย5 7 4เขาเมียฝรั่งก็ได้ไป5 7 4เขาได้จากตรงไหนคะฮะเขาได้จากตรงไหน5 7 4เขาจะอาจจะมาไปก็เลยเขาไปดูอีกทีก็ลุงเขา574ไปเขาไปดูอีกทีเป็น574สองศูนย์แล้วก็ไปดูในเรือได้20 20เองเมื่อกี้หลวงพ่อให้เลขอะไรหนูนะหนูลืม459 459แต่เมียฝรั่งได้574 574แล้วก็ได้อีก02ที่เรือนะคะหลวงพ่อที่เรือสาธุค่ะเดี๋ยวเท่าไหร่ค่ะเราสายเทปบอลอันนี้ของเลขของใครคะเลขของใครสีของอาตมาของอาตมาแล้วของเมียฝรั่งล่ะคะฝรั่งนี่ของคุณเจ็ดสี่อันนี้เป็นของเมียฝรั่งนะคะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับพอดีในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการร่วมทําบุญนะครับถวายพระทหารเพลนะครับของชาวตำบลตะตุมแล้วก็เทพรักษานะครับซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นเจ้าภาพของวัดเทพแห่งคนของเรานะครับซึ่งทางตำบลตะตุมเนี่ยจะจัดเวียนทุกวัดนะครับในเขตตำบลตะตุมแล้วก็เทพรักษาเป็นบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เป็น
เจ้าภาพก็คือวัดเทพชัยมงคลของเราก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลนะครับที่จะร่วมทำบุญก็ขอเชิญนะครับที่วัดเทพชัยมงคลของเรานะครับเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับพรุ่งนี้ก็ขอได้เชิญนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่ได้ร่วมทำบุญกับวัดเทพชัยมงคลของเราครับขอขอบคุณมากครับผมครับขาดแล้วก็ถึงหนึ่งวันนะครับ